ผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดตัวแมปใหม่นะในฟาส19มันไม่ใช่แมปใหม่หรอกมันคือแมปเก่าแหละแต่ว่ามันใหม่สำหรับผมไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับไปนะเราจะเห็นเป็นรถไถกำลังขนอ้อยอยู่แล้วเอ้ยขนอ้อยอยู่แล้วกันนะแมปนี้ส่วนมากจะเป็นอ้อยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเราจะได้ดูรถตัดอ้อยในฟาส19ในวิดีโอนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเป็นถนน4เลนเห็นไหมฝั่งซ้ายมือเป็นขวามือเป็นถนน4เลนนะครับขวามือเป็นรถตัดอ้อยครับฝั่งด้านนู้นก็เป็นป่าอ้อยเห็นไหมคุณผู้ชมเราไปดูกันได้เลยครับผมสตาร์ทไปเลยยูฮูโอ้ยเราจะมาโผล่ที่ไหนวะเด้อโอ้โหโล่งจังวะเดี๋ยวแม่งโคตรมืดเลยเรามาโผล่ตอน6โมงนะครับคุณผู้ชมถ้าไปดูโลกจะมาเป็นแบบดินแดงๆเนาะเอ้ยมีหญ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวขออนุญาต ESC ดูนะโอ้ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันนี่คือถนนใช่ไหมไหนว่าอ๋อนี่ตรงนี้ไงถนน4เลนตรงนี้ไงเย็ดเอาว่ะแล้วผมจะไปยังไงวะเนี่ยฮะผมจะไปยังไงเนี่ยพี่โอ้โหนี่คือถนนเลนสวนนะครับโอ้โหมันก็สวยนะแต่ถ้ามันอยู่ในฟาร์ม22มันจะสวยกว่านี้นะนี่คือแมปใหม่ในฟาร์ม19นะครับคุณผู้ชมชื่อแมปก็นั่นแหละตามตอนแมปนั่นแหละเป็นแมปแท้แล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงซานเป็นแมปแท้สวยงามแน่นอนนะครับผมนี่คืออะไรอ่ะทำไมมันเป็นร่องหญ้าแบบนี้อ่ะคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมทำไมมันเป็นเนินเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันคืออะไรอ่ะฮะมันคืออะไรอ่ะไปเห็นใบยี่บูเลยโอ้โหนี่คือถนน4เลนนะครับก็ยังเอาถามว่าแบบนี้มันสวยไหมผมเห็นถนนนี่แหละผมก็เลยเอามานะผมถ้าผมไม่เห็นถนนผมไม่เอามาหรอกแต่มันถามว่ามันสวยมันก็ใช้ได้อยู่นะดูดิเป็นถนน4เลนเลยนะครับก็ยังเอาโอ้ผมคือในโอ้โหเป็นอุโมงค์ด้วยวะแต่ว่าอุโมงค์ปลอมครับผมผมมองว่าเฮ้ยฝั่งนี้เราไปได้ดีว่าเนี่ยฝั่งนี้เราไปได้หุ้ยโรงงานอะไรอ่ะหุ้ยโรงงานอะไรอ่ะหุ้ยโรงงานอะไรวะโรงงานขายอ้อยเหรอนี่โอ้นี่ขี้อ้อยใช่ไหมเนี่ยน่าจะโรงงานขายอ้อยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเอาอ้อยมาขายตรงนี้ดีกว่าว่ะแล้วขายตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าเอ้ยมีโรงงานขายอ้อยด้วยเหรออุ้ยมีที่ทิ้งด้วยมีที่ทิ้งด้วยคุณผู้ชมแต่มาดูโล่งๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเฮ้ยป่าตรงนี้โอ้ป่าตรงนี้มันสุดแมปแล้วมันเราไม่สามารถมาได้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะดีไงโรงงานนี่ไงที่เรามาเมื่อกี้ไงมีโรงงานตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมคือโรงงานอะไรวะเนี่ยโรงงานไม้นะครับโอ้สุดยอดว่ะมีตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยมีร้านขายแตงด้วยเหรอร้านขายผลไม้เลยเอ้าแล้วพวกไปนั่งทำอะไรนะปะโถเอ้ยเอาหยิบได้ด้วยเอ้ยหยิบได้ด้วยเอาหยิบได้ด้วยเหรอหยิบได้ด้วยคุณผู้ชมหยิบได้ด้วยเอาผมก็รู้ว่าจะมาด้วยปะโถเอ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้หยิบได้หมดเลยนะครับหยิบได้หมดไม้อะไรไม้ตีหัวผ้ามันดีดีโหแตงโมฟังร้านแม่งเลยคุณผู้ชมฟังร้านแม่งเลยโอ้โหโถเอ้ยผมก็ตกใจหมดไอ้นั่นมันไปนั่งทำอะไรนี่โอ้วะเนี่ยโอ้โหมันโถเอ้ยแน่เลยคนเดียวกันซะด้วยนะประเด็นน่ะนะผมมีตรงไหนอีกตรงนี้เราดูแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้คนไล่กันครับเนี่ยตรงนี้เป็นทางแยกนะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะครับตรงนี้เป็นร้านขายไก่นะครับผมแต่ปักปักไม่ใช่อ๋อตรงนี้เป็นจุดเกิดของเราเลยนี่มาตรงเนี้ยอันนี้เป็นสโตร์แล้วกันนะครับผมตรงนี้คือเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิกเงินจากธนาคารมาก่อนเล่นๆ80ล้านนะครับผม10 100พันหมื่นแสนล้าน10ล้านเอ้ยไม่เอาถึง100ดิเอา80ล้านพอเอาเบิก80ล้านได้8ล้าน
มาโถเอ้ยเบิก80ล้านได้8ล้านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูสถานที่ปลูกอันนี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมสถานที่ปลูกอ้อยอะตรงนี้มีน้ำด้วยเว้ยสุดยอดเลยว่ะอันนี้บ้านคนว่ะคุณผู้ชมหมาไหนว่าเราจะปลูกอ้อยเราควรที่จะปลูกริมอันนี้ใช่ไหมริมถนนสี่เลนใช่ปะเราควรที่จะไปไกลกว่านี้เนาะข้ามอันนี้มาก็ได้เอาตรงนี้เลยเอาแปลงที่มันประกาศขายนี่แหละนะครับผมเป็นที่ตัดอ้อยของเรานะครับมันอยู่แปลงที่เท่าไหร่วะอยู่แปลงที่เท่าไหร่วะโอ้โหเราจะไปยังไงวะเนี่ยแปลงที่23แล้วกันครับเฮ้ยไม่ใช่ดิใช่ปะเฮ้ยใช่ดิว่ะเฮ้ยโอ้โหทำไมมันใหญ่จังอะแปลงที่23เนี่ยเฮ้ยนี่โรงงานอะไรอะโรงงานขายข้าวนะครับมีท่ายกข้าวปะไม่น่ามีนะครับเห็นใบบูเลยถ้าเราลัดไปตรงนี้เราจะไปโผล่ตรงแปลงที่23แล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้โหแม่งต้นไม้แบบสูงมากเลยไอ้พวกหญ้าพวกอะไรนี่ก็สูงนะครับเริ่มไม่สูงแล้วครับผมเริ่มไม่สูงแล้วนะครับผมอันนี้คือแปลงที่23ใช่ปะถูกปะอุ้ยทำไมมันใหญ่จังอ่ะมันใช่แปลงเดียวกันหรอไม่ใช่นะอันนี้แปลงที่เท่าไหร่เนี่ยนี่ตรงแปลงตรงวงเวียนนี่ไงนี่แปลงตรงวงเวียนอ๋อนี่ไงใจจังนะนี่ไงใจมันใจจัดเราต้องเดินไปทางนี้ดิหลงทิศหลงทางไปทั่วเลยนะครับผม SP มอเตอร์นะครับผมไม่ใช่ ไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะไปเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดตัวแบบใหม่เราก็ต้องตัดองค์ตัดอ้อยกันนิดนึงแล้วกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดก่อนนะตัดอ๋อเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาดูรถตัดอ้อยของเราเลยแน่นอนเขามีคันเดียวเฮ้ยมีสองคันเหรออ๋อมีอ๋อคันที่เป็นล้อด้วยโอ้ผมลืมว่ะลืมว่ามีคันนี้นะผมไม่เอาคันที่เป็นล้อนี่แหละเอาคันที่เป็นแท็กแต่ว่าแท็กผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันคือผมไม่ค่อยอยากจะมาเล่นไอ้ในฟาร์ม19เพราะว่ามันเป็นเอาเกี้ยวนี้เอารถล้อแล้วกันเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้เล่นฟาร์ม19เขาเรียกว่าอะไรนะรถตัดอ้อยในฟาร์ม19เลยแล้วกันนะครับโอ้โหร้อนว่ะแทบจะไม่ได้เล่นเลยแล้วกันนะครับผมก็ไหนๆก็มาแล้วก็เอาสักหน่อยนึงนะครับแล้วผมจะมีรถลากไปเนี่ยคุณผู้ชมผมมีรถลากอ้อยหรือเปล่าวะเอานี่ไงผมมีคันนี้หรอแล้วหัวมันอ่ะแล้วหัวล่ะผมมีปะผมลืมไปหมดแล้วน่ะโอ้พระเจ้าเอ้ยมีคันไหนว่าบ้างวะผมก็ลืมดิคุณผู้ชมเฮ้ยฮะแย่เอาคันนี้เหรอเฮ้ยมันคนละอันไม่ใช่เหรอคนละอันไม่ใช่คันนี้คันไหนวะไม่ไอ้พวกไอ้แม่ของลูกคันเนี้ยมันคืออันไหนอ่ะเนี่ยแม่ของลูกคันเนี้ยมันคืออันไหนวะ FX360 เหรอเดี๋ยวหาก่อนนะครับตัดเฮ้ยเจอแล้วห้าคันได้เลยโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปเอ้ยเฮ้ยมีเพลงปะเนี่ยมีเพลงปะดูมีเพลงปะมีเพลงปะไม่มีเพลงว่ะโหถ้ามีเพลงสุดยอดเลยเนาะนะผมไม่มีเพลงนะเอาผมยังไม่อันนี้พึ่งเข้ารถมาไอ้พึ่งเข้าอันนี้มาพึ่งเข้าแมปมาแล้วอันนี้เราจะย้ายยังไงวะมันก็ต้องเป็นแบบว่าต้องใช้รถต้องใช้อันนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่อุ้ยอันนี้คือของรถคันไหนอะ
อันนี้คือของรถคันไหนวะอ๋ออ๋อเหมือนจะรู้อยู่นะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ของเอาสีไหนดีวะเอาสีน้ำเงินแล้วกันนะอันนี้ของรถคันไหนวะเดี๋ยวอาจจะเป็นรถคันนี้รถบรรทุกคันนี้คันไหนวะคันไหนวะอาจจะเป็นของคันนี้คันนี้อ๋อคันนี้มันยกได้อาจจะเป็นของคันนี้ครับผมเฮ้ยมันต้องอันไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วมันต้องอันไหนวะเอาหกล้อมาดูก่อนดิมันต้องเป็นสิบล้อไม่ใช่หรอถ้าสิบล้อมันจะยาวเกินไปไหมล่ะน่าจะยาวนะครับอันนั้นมันไม่ดูมันดูไม่ยาวนะที่เราซื้อเมื่อกี้เนาะโอ้ยเปลี่ยนท่าได้ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหโคตรสวยว่ะเฮ้ยอันนี้ตาไฟสวยดีว่ะลองดูดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะแต่มันยาวเหมือนกันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยเลือกเป็น10ล้อแล้วกันครับใช่ปะเฮ้ยเราไปชนเขาทำไมนะได้เสียงถอยพี่นี่สุดยอดเลยเนาะพี่เนาะเฮ้ยใช่ด้วยโอ้โหมึงมันไกลเกินมันต้องเป็น10ล้อคุณผู้ชมเฮ้ยเราคุณดูคิดว่ามันจะยกล้อปะมันจะยกล้อปะมันจะยกล้อปะเนี่ยกดอะไรวะกดอะไรอ่ะอ๋อใช้เมาส์ลากเหรอหุ้ยลากได้ทีละอันซะด้วยลากได้ทีละอันเลยนะครับผมดูคิดว่ามันจะยกล้อป่ะไหนลองดูอันนี้มันจะบักหน่อยนะครับเอ้ามันเลี้ยวล้อหลังด้วยเหรอโอ้โหดูมันเลี้ยวดิไม่ได้มันเลี้ยวได้เยอะจังอ่ะลองดูครับลองดูพระเจ้าแมปใหม่ครับแมปนี้ไอ้ถ้าน่าสนใจผมก็จะเล่นเรื่อยๆถ้าไม่น่าสนใจก็จะพอในวิดีโอนี้เลยแล้วกันนะครับขึ้นไม่ได้หรอกคุณผู้ชมโอ้โหแม่งร้องฟรีว่ะเดี๋ยวผมช่วยเขาแล้วกันนะครับแต่ดูทรงแล้วผมน่าจะเล่นวิดีโอเดียวนะครับถอยโอ้มันชันเกินเนาะมันไม่ใช่รถขุดเนาะคุณผู้ชมเนาะโอ้ทำไมมันยาวอย่างนี้วะมันชันไปมันไม่ใช่รถขุดนะเนี่ยเอ้ยประเด็นคือล้อหลังแม่งไม่ยกเลยอ่ะสุดเกินไปคุณผู้ชมปึ๊บเอาแล้วทางออกอยู่ไหนวะโอ้นู่นไปครับป้าโอ้ว้าคุณปู่ไปแล้วครับคุณปู่ไปครับป้าโอ้โหยกเอ้ยเราหกประเด็นคือ6ล้อเลยนะเฮ้ยประเด็นคือ6ล้อด้วยคุณผู้ชมไปครับป้าสิ่งนะครับสิ่งแล้วเฮ้ยโอ้โหเจ็บแตกก็ดีอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะโอ้สุดยอดเลยโอ้โหขึ้นไหวปะเนี่ยขึ้นไหวปะเนี่ยเฮ้ยแม่งร้อนไอ้เดี๋ยวพี่จะยกล้อทำไมนะพี่โอ้โหปะเต๋อเอ้ยพี่จะยกล้อทำไมเดี๋ยวคนพี่เดี๋ยวพี่จะยกล้อพี่จะยกล้อเดี๋ยวพี่จะยกล้อทำไมเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมันยกล้อว่ะเวลาขึ้นเนินมันยกล้อว่ะเดี๋ยวพี่ยกล้อดิพี่โอ้มันโตเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมันยกล้อว่ะเดี๋ยวดูมันยกล้อเนี่ยมันไหวปะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันไหวปะเนี่ยโอ้ยมันยกล้อเนี่ยโอ้ยเหนื่อยผมเหนื่อยจัดเลยเนี่ยคุณผู้ชมตอนเนี้ยอ่ะ
โอ้แดดก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปไปไปเอ้ยมันยกล้อว่ะเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอายกล้อก็ไปได้แต่เลี้ยวไม่ได้เฉยๆเลี้ยวไม่ได้เฉยๆเลี้ยวหน่อย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 ดิพี่บัตโต้เอ้ยเขาไปเลี้ยวให้เลยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราต้องถอยรถอันนี้ไม่อีกครับเฮ้ยผมกดถอยแล้วเนี่ยอู้ไม่ขยับว่ะคุณผู้ชมคนนี้ไม่ขยับเลยโอ้เดี๋ยว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 คือมันต้องจำเป็นต้องใช้ไอ้นี่ยกช่วยนะครับคุณผู้ชมแบบไปนะโอ้แล้วมายกล้อกลางถนนเนี่ยพี่ไม่อายเขาหรือไงเนี่ยพี่เฮ้ยความความความอุ้ยอุ้ยอุ้ยความความพี่ไม่โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ฝีมือของรถมันทำเองครับเป็นฝีมือผมนะครับไม่เป็นไรอันนี้ไม่นับนะครับผมอันนี้ไม่นับอุ้ยแล้วมันจะโยนทำไมแล้วอ๋อนี่เป็นรถตัดอ้อยจอนเดียนะไม่ใช่เคลสนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ของเคลสนะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเดี๋ยวผมโอ้ยรถไอ้นี่มันมาจากไหนล่ะโอ้พระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยมีแต่ปัญหาว่ะคุณผู้ชมเอานี่มานี่ก่อนดิโอ้ไม่มีแต่ปัญหาเว้ยเด็กมีปัญหาก็ไม่ยกล้อมาเลยอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะยกนะแล้วแม่งตอนขึ้นไม่ยกมายกตอนไหนนี่เอออุ้ยมันสามารถลงได้แบบเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหพระเจ้าเอ้ยถอยออกได้ไหมถอยออกก็ไม่ได้นะครับจึ๊บเดี๋ยวดูโอ้พระเจ้าเอ้ยหนอมันจะลำบากยากเข็นอะไรนักหนาวะเนี่ยมันชันที่ผ่านเลยคุณผู้ชมผมขออนุญาตเอาใช้มือนะครับยกขึ้นแล้วกันครับเวลาวิดีโอนี้ไม่น่าจะพอโอ้โหแล้วมันอะไรวะเนี่ยมันจะหมุนทำไมน่ะน้ำหนักเหรอเวลาวิดีโอนี้ไม่น่าจะพอด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนก็เดี๋ยวถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวผมเอาถ้าน่าสนใจเดี๋ยวผมเล่นต่อแล้วกันนะผมเล่นต่ออยู่แล้วถ้ามันน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่น่าสนใจก็ปิดไว้วิดีโอเดียวนะครับไปยืนโอ้ยไม่ยกแล้วคุณผู้ชมไม่ยกล้อแล้วไม่ยกล้อแล้วไม่ยกแล้วไม่ยกแล้วโอเคไปกันเลยไปยกล้อแล้วครับไปยกล้อแล้วไปกันเลยครับไปกันล่าโอเคผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับอยากให้เล่นแบบนี้ต่ออยากให้เอารถไปตัดอ้อยต่อคอมเพนได้นะครับผมฟาร์ม19นะครับไม่ใช่ฟาร์ม22เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีราตรีสวัสดีครับผมโอ้โหโอ้โหไปครับไปสบายสบายชิวๆครับผมโอ้โหอืดจัดเลยเนาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเน้นชิวๆเน้นสบายสบายนะครับผมเน้นชิวๆนะครับ รถดับกลางทาง